อวัยวะสำคัญต้องมีเครื่องช่วยป้องกันอันตรายทำจากวัสดุหลายชนิดหลากขนาดมากประเภทเลือกใช้ตามความเหมาะสมควรรองรับและกระจายแรงกระแทกน้ำหนักตัวได้และถ้าจะให้ดีช่วยเสริมบุคลิกภาพด้วยเชื่อกันว่ามนุษย์ใช้รองเท้ามาราว 26,000 ปีถึง 40,000 ปีที่ผ่านไป 7,000 ถึง 8,000 ปีก่อนคริสต์กาลเป็นเพียงถุงห่อเท้าป้องกันความหนาวเย็นและหินกรวดซากเศษของมีคมบาด 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อนคริสต์กาลเพิ่มเชือกรัดหนังให้กระชับวิวัฒนาการมาจนปัจจุบันแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆเป็นทางการกับลำลองแยกย่อยหลายชนิดประเภทเป็นทางการประกอบด้วยพื้นรองเท้าและวัสดุห่อหุ้มสารพัดสารพันทั้งรองเท้าเครื่องแบบกีฬาแฟชั่นประเภทรองเท้าลำลองพวกผ้าใบรองเท้าแตะรองเท้าเครื่องแบบอาทิรองเท้าทหารตำรวจมักผลิตจากหนังวัวหรือผ้าใบเนื้อดีส่วนใหญ่กันน้ำได้พื้นดอกยางส้นหนา 3-4 เซนติเมตรหุ้มข้อเจาะรูร้อยเชือกผูกให้แน่นหรือติดซิปรองเท้าในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตจากหนังวัวหัวและพื้นเหล็กมีแผ่นรองกันกระแทกผูกเชือกรองเท้าดับเพลิงผลิตจากยางสังเคราะห์กันความร้อนเสริมหัวเหล็กเพิ่มแผ่นสเตนเลสที่ฝ่าเท้าพื้นดอกยางพิเศษรองเท้านักเรียนผลิตจากหนังวัวสีดำเด็กหญิงมีสายคาดเด็กชายผูกเชือกหากเป็นผ้าใบจะมีสีดำน้ำตาลและขาวผูกเชือกพื้นดอกยางส้นหนา 2.5 เซนติเมตรรองเท้ากีฬารองเท้าฟุตบอลหรือสตั๊ดมีปุ่มนูนข้างใต้ยึดกับพื้นสนามผูกเชือกรองเท้าฟุตซอลคล้ายสตั๊ดไม่มีปุ่มนูนข้างใต้ดอกยางมากรองเท้าบาสเกตบอลนิยมหนังสังเคราะห์มีแบบหุ้มข้อเท้าและไม่หุ้มข้อเท้าพื้นดอกยึดเกาะผิวสนามน้ำหนักเบารองเท้าโบว์ลิ่งผลิตจากหนังวัวคุณสมบัติเฉพาะใช้รองเท้าอื่นแทนกันไม่ได้รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งใบมีดสเตนเลสติดกับพื้นโค้งจากด้านหน้าถึงด้านหลังมีรอยหยักเป็นฟันจิกพื้นรองเท้าวิ่งพื้นเฉียงขึ้นส้นสูงเล็กน้อยน้ำหนักเบา
วัสดุทำพื้นชั้นในรองรับฝ่าเท้านุ่มยืดหยุ่นมีส่วนนูนรับอุ้งเท้าพอดีมักผูกเชือกรองเท้าแฟชั่นส้นเตี้ยบูทหลายขนาดคลุมเท้าถึงเหนือเข่าส้นสูงยกส้นเท้า 2.5 เซนติเมตรขึ้นไป